สวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านครับสู่สังคีสินธนาคารกรุงเทพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สังคีสรานรงครั้งที่42ประจำวันเสาร์ที่15มีนาคม2557ค่ะครับวันนี้เป็นรายการสำราญนาฏกรรมสำราญนาฏกรรมในปีนี้เนี่ยเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วเนาะครั้งแรกในเดือนมกราคมเราได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาครับวันนี้เราสำราญนาฏกรรมเรานำอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูคะเป็นละครดึกดำบรรพ์ละครดึกดำบรรพ์พูดถึงละครดึกดำบรรพ์บนเวทีศูนย์แสงที่สีแห่งนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเรานำละครดึกดำบรรพ์ของกรมศิลปากรไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะจำได้หรือเปล่าเรื่องคาวีนะตอนเผาพระกระดาษวันนี้เรานำละครดึกดำบรรพ์จากไหนมาคะจากพ่อพิสุประวัติครับค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้เราจะไม่พูดมากนะคะเราต้องขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การแสดงสำราญนาฏกรรมละครเอกพันธ์เรื่องเสียฟ้าได้ณบัดนี้ค่ะ